แบบเหมือนไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บพี่เพชรเขาก็กินข้าวเสร็จแล้วก็วอร์มครับ10-15 นาทีครับแล้วก็วันนี้ก็ดีครับก็ฝึกพัดตอนซ้อมชิปตอนเช้าซ้อมชิปครับที่ชมชิปเข้าหาตรงแล้วก็ได้เหล็กยาวตอนนี้ก็ฝึกเวทให้ตีเข้าคมให้แม่นขึ้นเพื่อจะได้พัดเข้าไปจะได้ตีเข้าหาชิปแล้วก็ฝันเบอร์ดี้ได้ง่ายรู้สึกดีครับแล้วก็ภูมิใจที่เคได้มา interact กับน้องๆแล้วก็ภูมิใจที่เขารู้จักเคบ้างครับแล้วเคก็ยินดีที่มีโอกาสได้มาสอนเด็กเพราะว่าตอนที่เคเริ่มเล่นโปรใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น All Thailand Asian Tour หรือว่า The Golf ก็รุ่นพี่ทุกคนเขาก็แบบ welcoming กับเคมากเคก็แฮปปี้ที่ได้เหมือนแบบมาแบบสร้างบุญต่อครับกับคนที่เขาเคยช่วยเคมาก็ยกให้รุ่นต่อไปรู้สึกแปลกไหมว่าจริงๆเด็กคนที่อายุเยอะที่สุดที่นี่กับเราไม่ได้ต่างกันแปลกเห็นรู้ว่าเคจริงๆเมื่อวานเคอยู่โรงเรียนไม่ได้มาทำคลินิกเคเห็นในสตอรี่ของลิฟต์กอล์ฟมันแบบมีแบบน่าจะเด็กโตเคหลายๆคนเลย16-18ได้ก็แปลกนิดนึงครับแต่ว่ามันก็ทำให้เห็นว่าถ้าซ้อมหนักพอมันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ทำได้หมดครับโอเคขอบคุณครับ